วันสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็นับจากนี้เหลืออีกกี่สัปดาห์ที่กรรมธิการนิรโทษจะนัดประชุมเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปแนวทางการร่างกฎหมายค่ะที่พอจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้ก็คือว่าเรื่องจากเนี่ยวันของวันนี้เราก็ปิดสภาแล้วนะปิดสภาปิดสมัยประชุมเพราะปิดสมัยประชุมเนี่ยปกติกรรมาธิการทุกคณะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีการประชุมเหตุผลก็จะเรียกกันยากลำบากเดินทางบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคราวที่แล้วที่มาได้ให้สัมภาษณ์ก็คือกรรมาธิการก็เลยมีมติว่าขอขยายเวลาศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเดิมก็จะเอากี่วันดี30วัน60วันที่ประชุมก็บอกว่ากว่าสภาจะเปิดมันก็ประมาณ60วันบวกลบนิดหน่อยเพราะนั้นก็ขอขยายเวลาไปอีก60วันเพื่อให้มันละเอียดขึ้นทีนี้มันจะสอดคล้องกับความเห็นของกรรมาธิการที่เชิญบุคคลต่างๆมาให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงเมื่อคราวที่แล้วก็ได้ความว่าข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยเราได้รับรู้กว้างขวางมากบางเรื่องที่ยังไม่รับรู้ก็มารับรู้กันวันนั้นนะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกรรมาธิการก็อยากจะศึกษาอย่างละเอียดว่าไอ้การกระทำที่จะมาเป็นนิรโทษกรรมมันเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันประกอบด้วยข้อเท็จจริงอะไรบ้างตัวอย่างเช่นสมมติง่ายๆแบบการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรท้ายสุดมันก่อให้เกิดความผิดอะไรบ้างแต่ละความผิดมีข้อแตกต่างเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เลยถือโอกาสเรียนว่าก็หนึ่งขยายเวลาสองก็คือว่าเข้าไปศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะเดิมนี่เราก็คือว่าถามไปกระทรวงยุติธรรมถามไปตรงนั้นตรงนี้ว่ามีคดีอะไรบ้างแต่ว่าแต่คดี500คดี300คดีเนี่ยข้อเท็จจริงแตกต่างกันไม่เหมือนกันบางเรื่องก็เป็นเรื่องเบาบางบางเรื่องก็เป็นเรื่องหนักหนาบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็มีเยอะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมว่าเราทำคนนี้จริงจริงก็อยากให้มันเกิดความสำเร็จเพราะนั้นเกิดความสำเร็จเนี่ยมันต้องตอบปัญหาสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างน้อยก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ตอบปัญหาได้นะ1 2 3 4ตอบปัญหาได้หมดอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากทำแบบลวกๆไม่อยากทำแบบผิวเผินท้ายสุดมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา